พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมักมีปัญหาขาดแคลนครูและสื่อการเรียนการสอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษานะครับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทหรือทสรช.เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2538สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้ระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลหรือ EDL TV เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทที่มีปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนพร้อมทั้งดำเนินโครงการ 21st Century Skills โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT ทักษะการคิดและทักษะชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ปัจจุบันมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คนจากโรงเรียนกว่า 15,000 แห่งที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000